สถานการณ์น้ำฟ้าฝนตอนนี้หลายจังหวัดในภาคเหนือก็ยังประสบกับภาวะน้ำท่วมอย่างไปดูที่บึงบอระเพ็ดตอนนี้พบว่าระดับน้ำเต็มความจุไปแล้วนะฮะส่วนประชาชนในลุ่มเจ้าพระยาต้องเร่งเก็บข้าวของขึ้นที่สูงหลังจากได้รับแจ้งเตือนนะครับว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มครับชาวบ้านในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทครับต้องเร่งเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงหลังกรมชลประทานแจ้งเตือนว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มเพื่อพร่องน้ำในเขื่อนรับฝนที่ตกหนักในระยะนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลนำกระสอบทรายปิดท่อระบายน้ำในพื้นที่ครับและต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ป้องกันน้ำเจ้าพระยาไหลย้อนกลับเข้าท่อเข้าท่วมพื้นที่เทศบาลส่วนที่จังหวัดสิงห์บุรีแม้ว่าระดับน้ำเจ้าพระยาทรงตัวมา2วันนะครับแต่ล่าสุดหลังจากที่มีการแจ้งเตือนว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มทำให้ระดับน้ำเพิ่มอีก10เซนติเมตรขณะที่ชาวบ้านในบ้านท่างามอำเภออินบุรีนำเรือออกมาซ่อมแซมเพื่อเตรียมสำหรับใช้สัญจรช่วงน้ำท่วมแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวครับว่าไม่อยากจะถูกน้ำท่วมเพราะว่าจะต้องย้ายไปอยู่บนถนนครับไม่ต่างจากที่อ่างทองที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำแล้วนะครับซึ่งล่าสุดในวันนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีก8เซนติเมตรชาวบ้านในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกที่ถูกน้ำท่วมมายาวนานกว่า1สัปดาห์ก็ต้องประสบภัยต่อเนื่องครับต้องใช้เรือในการสัญจรและทำการเกษตรส่วนชาวนาในพระนครศรีอยุธยาต้องนำรถเกี่ยวข้าวเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตแม้ว่าต้นข้าวนั้นจะยังโตไม่เต็มที่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักและน้ำจากแม่น้ำน้อยได้เพิ่มระดับขึ้นอีกทั้งกรมชลประทานได้ประกาศปรับเพิ่มการระบายน้ำทำให้ก็ต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะว่าอาจจะได้รับความเสียหายครับค่ะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกันบ้างนะคะล่าสุดพบว่าที่อำเภอพรหมพิรามบางระกำและอำเภอพิษณุโลกยังมีประชาชนที่รับผลกระทบเป็นวงกว้างเพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะทางเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือท้องแบนออกช่วยเหลือประชาชนและติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าลงไปยังแม่น้ำยมสายใหม่ที่นครสวรรค์ค่ะปริมาณน้ำในบึงบอระเพ็ดเต็มความจุแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่จึงเปิดประตูน้ำเพื่อพร่องน้ำบางส่วนลงสู่แม่น้ำน่านและแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมรับน้ำเหนือในช่วงสัปดาห์หน้าทำให้ตอนนี้ระดับน้ำในเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นส่วนทางเทศบาลก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรอบตัวเมืองเพิ่มอีก10เครื่องป้องกันน้ำท่วมถ้าหากปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าตัวเมืองค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในวันนี้ครับปริมาณฝนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลงแต่ว่าภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นยังมีฝนตกหนักนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะตกช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับใช่ค่ะ